อีกหนึ่งเรื่องคุณชลัมพลอีกหนึ่งเรื่องผมจะพาไปที่จังหวัดอุทัยธานีไปเที่ยวได้ไหมวันนี้วันศุกร์อ่ะไปเที่ยวได้ผมจะพาคุณศิรินาถไปเที่ยวที่สแกลกลางได้ค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเขาก็มีการแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทิดพระเกียรตินะครับสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานีประจำปี2567ที่บริเวณลานสแกกลางอำเภอเมืองอุทัยธานีครับนายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนายพเดชนุ้ยปีครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีแล้วก็รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกจังหวัดอุทัยธานีประจำปี2567เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระประถมบรมมหาชนกแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่จะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานีนะครับโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนเนี่ยเข้าร่วมงานครับตอนนี้คุณผู้ชมอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่างานดีๆนี้จัดขึ้นวันที่เท่าไหร่เริ่มต้นการจัดงานตั้งแต่วันที่1เมษายนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9เมษายน9วัน9คืนกันไปเลยนะคะไปพบกันได้ค่ะที่สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนกนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีกิจกรรมภายในงานคุณผู้ชมค่ะขอเล่าให้ฟังสักเล็กน้อยนะคะกิจกรรมแรกที่พลาดไม่ได้เลยนะคะการชิมช็อปสินค้าเด่นของจังหวัดอุทัยธานีไม่ว่าจะเป็นขนมปังสังขยานะคะข้าวเกรียบปลาต่างๆห้ามพลาดเลยมีการชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเยาวชนและประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีเพลงบ้านท่าโพได้ชมกันแน่ๆที่นี่ต่อไปค่ะมีการชมอุโมงค์ไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ต้องสวยงามต้องไปถ่ายรูปกันนะคะต่อไปนะคะยังมีน้ำพุดนตรีที่ยิ่งใหญ่การตานะคะยังไม่ถึงสงกรานต์นี่วอร์มเครื่องอุ่นเครื่องรอกันก่อนแล้วนะคะมีน้ำพุดนตรีให้สนุกสนานกันด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรายังมีคาราวานสินค้าราคาถูกมาจัดจำหน่ายที่นี่ที่เดียวและปิดท้ายด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดัง9วัน9คืนบันเทิงเริงใจกันได้ก็เรียกว่าจัดเต็มเลยนะใช่แล้วค่ะจัดเต็มเลย9วัน9คืนแล้วยิ่งชมน้ำพุเนี่ยเขามีการแสดงทุกคืน